ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชชีบอร์ดนะครับสุพนัทครับตั้งเป้าพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคโค้ชนิชิโนครับโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับที่ล่าสุดสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยครับเปิดใจว่าจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้โค้ชและรุ่นพี่เห็นครับซึ่งสุพนัทเหมือนตาดาวยิงวัย17ปีถูกเรียกมาติดทัพช้างศึกเป็นครั้งที่2ครับและเป็นครั้งแรกครับภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนและเปิดใจว่าผมรู้สึกดีใจทุกครั้งครับที่ติดทีมชาติความคาดหวังคือถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับที่ผ่านมาเราก็มีคุยกับรุ่นพี่เล็กน้อยครับแต่การซ้อมที่ผ่านมายังไม่ได้ลงแท็กติกแต่คิดว่าอีกสักพักพอมีการลงแท็กติกผมน่าจะเข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็พยายามถามรุ่นพี่ให้เข้าใจครับนิชิโนบอกกับผมว่าให้พยายามเล่นให้เหมือนกับเล่นที่สโมสรไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นเล่นให้เหมือนเดิมเกมกับคองโกถ้ามีโอกาสลงครับก็จะทำให้เต็มที่และพิสูจน์ตัวเองให้โค้ชและรุ่นพี่ได้เห็นครับสำหรับทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมลงเล่นเกมกระชับมิตรอย่างเป็นทางการ1นัดครับโดยนัดนี้จะเก็บ FIFA Ranking ด้วยนะครับพบกับทีมชาติคองโกวันที่10ตุลาคม2562ที่สนาม BG ปทุมสเตเดียมครับก่อนเปิดบ้านพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่3กลุ่ม G ครับวันที่15ตุลาคม2562ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับโดยทั้ง2แมตช์ครับจะเริ่มแข่งในเวลา 19:00 นและถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเรา1ไลค์1แชร์จากพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายขอบคุณครับ